พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียมนุษย์มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สวนทางกับปริมาณน้ำมันดิบในธรรมชาติที่ค่อยๆลดลงจึงต้องแสวงหาพลังงานทางเลือกใหม่ครับน้ำเสียถือเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะมีปริมาณมากและไม่มีราคาสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โดยการป้อนเข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบ UBFC สำหรับการบำบัดน้ำเสียร่วมกับการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เน้นการออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพให้มีโครงสร้างอย่างง่ายมีส่วนประกอบที่ไม่ซับซ้อนอาศัยท่อลดในการกั้นห้องแอร์โหนดออกจากห้องแคโทดทดแทนการใช้เยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนที่มีราคาสูงและลดการแพร่ผ่านของออกซิเจนจากขั้วแคโทดไปยังแอร์โหนดนอกจากนี้มีการใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมกับการตรึงจุลินทรีย์เพื่อทำหน้าที่หลั่งสารตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพสำหรับปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีในระบบรวมทั้งประกอบไปด้วยวงจรตัวกรองชีวภาพแบบไหลขึ้นที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดีมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพของต่างประเทศและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000